รายการต่อไปพบกับเกษตรติดจอโปรดฟังทางนี้พวกเรามีของดีมานำเสนอสารสกัดธรรมชาติค้นเจอไม่ต้องรอเกอรีบตัดสินใจพลัดร้อยคือชื่อในฝันผมใส่พลัดร้อยกับข้าวโพดครับใส่พลัดร้อยกับบัวครับผมใส่พลัดร้อยกับถั่วงามไหมครับสวยไหมครับยาวไหมครับผมใส่พลัดร้อยครับเพชรออกดอกดีจริงๆครับใส่พลัดร้อยกับมันใช้พลัดร้อยกับต้นหอมจีผมเอาพัดร้อยมาฉีดกับแก้วมังกรผมใช้พัดร้อยกับอ้อยผมใช้พัดร้อยกับมะระครับสวัสดีครับท่านผู้ชมครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการเกษตรติดจอครับเป็นรายการของคุณผู้ชมทุกท่านทุกครัวเรือนทุกเพศทุกวัยเลยทีเดียวครับสำหรับในวันนี้นะฮะเรามาเจอกันเช่นเดิมนะครับที่ไหนฝนตกที่ไหนแล้งบ้างนะครับก็ต้องพี่น้องเกษตรกรท่านไหนที่ประสบนะฮะปัญหาไม่ว่าจะเป็นแล้งไม่ว่าจะเป็นตกหนักถือว่าภาพอากาศเนี่ยนะครับบ้านเราเนี่ยแปรปรวนกันอย่างมากมายเลยทีเดียวอย่างเช่นภาคใต้ที่ผ่านมานะครับผมก็ได้รับข่าวสารเราก็ได้ดูข่าวสารกันอย่างต่อเนื่องมาโดยตลอดนั่นก็คือปัญหาเรื่องของหมอกควันนะฮะที่มาจากประเทศนะฮะใกล้ๆกับประเทศเรานะไม่ว่าจะเป็นทางนะฮะทางเวียดนามหรือจะเป็นทางประเทศอินโดนีเซียนะครับหรือจะประเทศสิงคโปร์ก็แล้วแต่กระทบกระเทือนกันไปหมดแล้วนะฮะก็เป็นกำลังใจให้สำหรับพี่น้องชาวใต้ด้วยนะครับสำหรับในวันนี้รายการเกษตรจอมาเจอกับคุณผู้ชมเช่นเดิมนะครับสำหรับเคสวันนี้ผมจะพาคุณผู้ชมเดินทางไปที่อำเภอหล่มสักจังหวัดเพชรบูรณ์ครับก่อนอื่นนั้นนะครับรับรองเลยว่าพลัดร้อยใช้กับพืชได้ทุกชนิดจริงๆครับหอมใบเลื่อยนะครับหรือว่าหอมจีนนะฮะที่คุณผู้ชมได้จะรับชมต่อจากนี้ไปนั้นผมบอกเลยว่าเฮียบุญหรือร้านบุญร่องบงการเกษตรภูมิใจนำเสนอมากครับเพราะที่นั่นสารสกัดธรรมชาติอินทรีย์พลัดร้อยตอบรับกันเรียกว่านาทีต่อนาทีเลยทีเดียวสำหรับพี่น้องเกษตรกรที่ได้เข้าไปซื้อที่ร้านบุญร่องบงการเกษตรหรือเฮียบุญของเรายินดีที่จะบริการพี่น้องเกษตรกรทุกท่านที่บันติวแล้วก็แถวนะครับอำเภอหล่มสักจังหวัดเพชรบูรณ์กันเลยนะฮะเอาละช่วงนี้ครับคุณผู้ชมนะเดี๋ยวผมพาคุณผู้ชมนะเดินทางไปที่นะฮะอำเภอหล่มสักจังหวัดเพชรบูรณ์กันเลยดีกว่าไปพบกับคนที่ปลูกหอมใบเลื่อยหรือหอมจีนนะฮะว่าใช้พัดร้อยแล้วเนี่ยได้ผลอย่างไรแล้วได้ผลเนี่ยน้ำหนักเนี่ยเพิ่มขึ้นอย่างไรบ้างนะผลผลิตมันเพิ่มขึ้นอย่างไรเพิ่มขึ้นตรงจุดไหนบ้างดูให้ดีนะครับคุณผู้ชมสำหรับเคสหอมจีนเคสนี้สำหรับน้องนุ้ยแล้วก็คุณสวยนะคุณสวยได้เป็นแฟนเขานะคุณผู้ชมไปดูกันเลยดีกว่าว่าได้ผลขนาดไหนครับคุณผู้ชมครับท่านผู้ชมครับตอนนี้ผมเดินทางมาถึงแปลงเกษตรของพี่น้องเกษตรกรชาวอำเภอหล่มสักเรียบร้อยแล้วนะครับวันนี้เนี่ยการนำทางมาด้วยการเรียกว่าพามาโดยเฮียบุญนะฮะหรือนะฮะเท่าแก่ใหญ่นะครับในอำเภอหล่มสักจังหวัดเพชรบูรณ์ซึ่งถือว่าเป็นตัวแทนจำหน่ายพลัดร้อยเนี่ยนะครับผมต้องบอกตรงๆเลยว่าพื้นที่พลัดร้อย 100% จริงๆคุณผู้ชมเข้ารายการกันด้วยวันนี้ทั้งครอบครัวเลยนะฮะแล้วก็เฮียบุญด้วยนะครับร่วมรายการกับเราในวันนี้เดี๋ยวไปทำความรู้จักพร้อมๆกันทั้งหมดเลยนะฮะ 4-5 ท่านด้วยทีเดียวนะฮะสวัสดีทั้งหมดเลยครับสวัสดีครับสวัสดีครับโอ้โหนะฮะเรียงมาเลยฮะท่านผู้ชมครับอยู่บนคันนานะธรรมชาติที่สุดนะฮะท่านแรกเลยครับนี่ก็คือเฮียบุญนะฮะเจ้าของร้านบุญร่องบงที่ฮือฮาที่สุดในประเทศเลยตอนนี้ขายดีไหมเฮียตอนนี้สุดยอดเลยครับขายแต่พัดร้อยอย่างเดียววันนี้นะฮะคุณผู้ชมครับวันนี้เราลงทุนพาทีมงานเรามาเลยนะฮะเพราะมาพิสูจน์กันเลยว่าพัดร้อยเนี่ยใช้ดีขนาดไหนเนาะเฮียเนาะนอกจากเราจะขายแล้วเรายังบริการหลังการขายด้วยเรามาดูแลพี่น้องเกษตรกรเองด้วยนะฮะท่านผู้ชมครับอ้าวท่านที่2แล้วครับชื่อว่าชื่อว่านุ้ยค่ะชื่ออะไรนะนุ้ยนุ้ยนุ้ยสมชื่อป่ะชื่อนุ้ยนะฮะอ้าวคนนี้ล่ะชื่อสวยครับชื่ออะไรนะสวยครับสวยสวยกับนุ้ยเป็นอะไรกันครับเป็นพี่น้องกันป่ะเป็นสามีเขินๆอยู่คุณผู้ชมนี่คือธรรมชาติที่สุดนะผมพยายามจะไม่ให้เขาตื่นกล้องนะฮะเพราะว่าบางทีเนี่ยนะฮะคุณรูปหล่อชื่อสวยเนี่ยนะฮะก็ถือว่าเป็นแฟนกันนะฮะคนนี้เป็นลูกเขยนะพ่อเนาะนะฮะคุณพ่อครับแนะนำตัวให้ผมนิดนึงชื่อว่าพ่ออ่อนครับพ่ออ่อนครับนะพ่ออ่อนคุณสวยคุณนุ้ยครับ
โอ้โหทั้งหมดนี่เนี่ยนะฮะถือว่าเป็นกระดูกสันหลังของชาติแล้วก็ถือว่าเป็นบุคคลที่เรียกง่ายว่าผมมาดูตรงนี้คือต้นน้ำเนาะเฮียเนาะต้นน้ำแล้วปลายน้ำปลายทางก็คือพี่น้องคุณผู้ชมที่ชมรายการของเราอยู่ซึ่งไปซื้อผักตรงนี้บริโภคถูกไหมครับเนี่ยเนาะนะฮะทีนี้ถามนิดนึงว่าแปลงนี้ทั้งหมดเนี่ยเป็นของใครครับทั้งครอบครัวนี้เลยหรือเปล่าทั้งครอบครัวเลยนะพ่ออ่อนเนาะนะฮะอ่ะพ่ออ่อนเดินใกล้ๆหน่อยฮะใกล้ๆหน่อยนะครับนะฮะเป็นยังไงมั่งที่มาที่ไปนี่เสื้อเนี่ยโอ้หิบุญนี่นานนะนี่ยังใหม่นะบุญร่องวงการเกษตรนะนี่นะฮะโอ้โหนะครับแจกเสื้อเลยนะเห็นนะแจกเสื้อครับแจกหลายอย่างหลายอย่างเนาะนะครับเพื่อที่จะเรียกง่ายว่าให้ลูกค้านะครับอบอุ่นนะใส่เสื้อเฮียบุญอบอุ่นครับอบอุ่นเหรอฮะยิ่งมาเองด้วยนี่ใส่เด้อจะได้บุญด้วยนะครับเอาละที่มาที่ไปถามทั้งหมดเลยใครเป็นคนไปซื้อพัดร้อยมาเหรอคุณสวยเลยคุณสวยไปยังไงไปเจอเฮียป่ะคือครับเหรอแล้วแปลงนี้คุณพ่อครับถามนิดนึงทั้งหมดกี่ไร่นะครับสามไร่ทำหอมจีนมานานแค่ไหนละต้องบอกว่าโอ้โหเลยนะ20ปีแล้วมั้ง20ปีโอ้ตั้งแต่คนนี้ยังไม่ได้มาแต่งงานเลยยังไม่ได้นะฮะก็20ปีต่างกันไหมพ่อต่างกันเยอะเลยเหรอไม่ได้เอาใจผมกับเฮียบุญนะไม่ได้เอาใจเลยครับผมดูเห็นผลผลิตนะครับเห็นบอกว่าบอกทีมงานเรานะครับบอกว่าเยี่ยมมากๆเลยคุณผู้ชมมาไม่มีใครป่วยนะคือสุดๆใช่ไหมฮะสุดๆเลยใครเป็นคนไปซื้อคนนี้เป็นคนไปซื้อคุณสวยเป็นคนไปซื้อมาแล้วเป็นยังไงบ้างเฮียบุญเขาบอกยังไงบ้างไหมหรือยังไงบอกแนะนำวิธีการใช้เหรอวิธีการใช้นะฮะแล้วว่ามันดีพ่ออย่าให้มากอย่าให้มากอย่าให้เกินแต่อย่าเกินเออนะเฮียนะขาดได้เยอะที่ถามพ่อนิดนึงนะฮะลูกเขยไปซื้อมาเนี่ยเชื่อเลยหรือเปล่าก็มาทดลองดูลองทดลองดูนะฮะเนี่ยเห็นเล่าให้เราฟังนะคุณผู้ชมไม่เชื่ออะไรง่ายๆครับเพราะอะไรอ่ะพ่อเพราะว่าโดนต้มมาเยอะครับเหรอครับต้มมาสิไม่ได้ผลผลิตเยอะเหรอมันแบบว่าไม่ได้ผลมันเป็นยังไงบ้างที่ซื้อมาพ่อตอนนั้นลูกเขยยังไม่ได้ไปซื้อพ่อลงทุนเองเลยทําเองเลยโดนหลอกมาเยอะโดนหลอกคือเชื่ออะไรยากแล้วทีเนี้ยนะฮะก็โดนแล้วก็ต้องโดนแล้วก็เข็ดทําไมยังไม่เข็ดพัดร้อยอ่ะมันร้อยมันแบบว่าเชื่อกันบ้างกันได้ยินในโทรทัศน์บ้างวิทยุทั้งวิทยุด้วยพอฟังวิทยุด้วยเหรอโอ้โหลูกทุ่งพัดร้อยของเรานะฮะเป็นยังไงฮะฟังเสร็จปุ๊บนี่ก็มีความเชื่ออยู่อย่างนึงมันจะดีอย่างที่ที่พูดไหมก็เลยอยากจะลองดูดีเจขี้โม้หรือเปล่าประมาณนั้นพอมาลองดูแล้วมันเอ้ยมันได้ผลจริงจริงเหรอครับได้อะไรบ้างถ้าฉีดพัดร้อยไปแล้วในแปลงหอมจีนตรงนี้ครับน้ำหนักดีผักก็สวยแล้วก็ไม่เห็มไม่เห็มนะฮะโอ้โหภาษาลมสักก็บอกไม่เห็มหรือไม่แห้งไม่ด่างใบมันไม่ด่างนะฮะใบมันโอ้ผมจำได้แล้วคุณผู้ชมใบแห้งใบด่างนี่ก็คือว่าเป็นใบด้านล่างๆใช่ไหมฮะด้านล่างๆคุณผู้ชมจำเคสของที่หอมจินอีกเคสหนึ่งเฮียบุญที่ผมมาถามเฮียบุญมาตรงนู้นเนาะอันนั้นเขาปลูกไปแล้วนะฮะเขาปลูกไปแล้วเก็บไปนะฮะนี่คือใบแห้งนะคุณผู้ชมนี่คือไม่เจอเลยเหรอฮะไม่เจอเหรอน้ำหนักดีน้ำหนักก็ดีได้เยอะได้เยอะนี่ได้ยังไงได้ยังไงไร่หนึ่งมันตกประมาณ200กว่าถุงอ่ะ250 60ถุงไล่นึง200กว่าถุงครับแต่ก่อน5โลครับแต่ก่อนได้เท่าไหร่แค่100กว่าถุงเองเอ้าเหรอครับได้มาเป็นครึ่งเลยอ่ะโอ้ได้มาเป็นครึ่งเป็นครึ่งเลยนะเพิ่มเป็นครึ่งนึงเลยนะคุณผู้ชมนะฮะเชื่ออะไรหรือเปล่าพัด100ทีเนี้ยเชื่อครับกี่เปอร์เซ็นต์100% เลยโอ้โหนะเอานะคุณผู้ชมฮะคือผมเชื่อว่าคุณผู้ชมก็อยากจะทราบเหมือนกันว่าหอมจีนตรงเพชรบูรณ์เนี่ยปลูกกันเยอะนะเนี่ยเนาะโดยเฉพาะแหล่งเนี่ยลมสักเลยลมสักเนี่ยถือว่าปลูกกันแบบมันติ้วบันหวายเนี่ยมันติ้วบันหวายนะฮะปลูกกันเยอะคุณผู้ชมนะ 90% ฮะแล้วมีที่อื่นด้วยผมก็เชื่อว่าที่อื่นด้วยจังหวัดอื่นด้วยคุณผู้ชมนะฮะในการปลูกที่มีแปลงนึงวันนี้ที่เราจะไปเดี๋ยวจะไปอีกด้วยนะนะฮะมีเยอะนะคุณผู้ชมว่าพัดร้อยเนี่ยเรากระจายไปขนาดไหนที่อำเภอหล่มสักจังหวัดเพชรบูรณ์ตรงนี้นะฮะทีนี้ถามนิดนึงว่าใครเป็นคนฉีดผมครับเราเป็นคนฉีดเลยนะคุณสวยนะฮะแล้วฉีดเนี่ยตั้งโอบปลูกไปหรือยังเป็นยังไงบ้างเริ่มต้นครั้งแรกเนี่ยยังไงฉีดได้ประมาณตอนมันโตขึ้นแต่ก่อนผมก็ไม่เชื่อแต่ผมติดที่เรียนมาลองอ่ะหวานแล้วเดี๋ยวได้หวานหรือยังพ่อเออมันได้หวานแล้วหวานแล้วทดลองอ๋อหวานไปแล้วหวานตัวเม็ดตั้งโอไปเนี่ยไม่ใช่ขอไปให้คุณผู้ชมคือเม็ดหอมจีนหวานไปแล้วมันขึ้นแล้วขึ้นประมาณเท่าไหร่กี่วันตอนนั้นที่เจอพัดร้อยอ่ะประมาณครับสองสามเดือนสองถึงสามอ๋อปลูกไปแล้วสองถึงสามเดือนเอ้าแล้วอายุเขาประมาณเท่าไหร่อ่ะทั้งนั้นสามเดือนเก็บสามเดือนเก็บหรออ๋อแล้วไม่แล้วเจอพัดร้อยมาฉีดหนแรกเลยเนี่ยปลูกไปเท่าไหร่ประมาณสัก
2เดือน2เดือนเลยเหรอครับอ๋อแสดงนี่ฉีดไปกี่หนเนี่ย2 3ครั้ง2ถึง3ครั้งกี่วันครั้งนึงประมาณ15หรือ10วัน10วันประมาณ10วัน15วันครั้งนึงฉีดไปแล้ว3หนโอ้ถือว่าถี่ยิบนะฮะถือว่าแต่ใช้น้อยที่สุดใช้น้อยที่สุดเลยเอ้าถังกี่ลิตรถังกี่ลิตรถัง25ลิตรก็ใช้ประมาณ12ที14 14โดยประมาณ14โอ้กลัวมั้ยกลัวเพราะเราบอกว่าขาดได้แต่อย่าเกินกลัวเกินใช่ไหมรู้สึกหรือเปล่าผสมเองอ่ะรู้สึกว่ามันจะเป็นยาหรือเปล่าใส่น้อยเดียวมันเหมือนน้ำเปล่าเลยใส่ดิ้งเลยใส่ดิ้งเลยพ่อใส่ดิ้งเลยนะเอ๊ะมันจะเป็นยาไหมฮะเออก็คำนึงว่าเออขาดได้แต่อย่าเกินคำนึงเฮียบุญอย่างเดียวเลยคือพอจะผสมปุ๊บเฮียบุญลอยมาเลยใช่ไหมลอยมาเลยบอกโอ้ยขาดได้แต่อย่าเกินแล้วเป็นไงฮะพอฉีดแล้วมันรู้สึกว่ามันจะเปลี่ยนแปลงใบหอมจีนมันเปลี่ยนแปลงไปเนี่ยตอนกี่วันหลังจากฉีดไปแล้วล่ะมันเกิดยังไงขึ้นบ้างที่เรามาสังเกตใบมันจะหนาขึ้นเหรอเดี๋ยวผมขออนุญาตนะครับเพราะว่าคุณผู้ชมฮะเนื่องจากว่าเฮียบุญก็ใส่รองเท้าอย่างนี้มาด้วยนะฮะผมเพิ่งมีบูทเนาะนะเดี๋ยวผมจะไปหยิบตรงนั้นมาคุณพ่อนะเดี๋ยวผมจะไปหยิบตัวอันนี้มาให้ดูนี่ถอนแล้วใช่ไหมเนี่ยเออครับถอนแล้วครับขออนุญาตนะครับอย่างนี้มาเลยนะฮะให้วิเคราะห์กันอย่างนี้เลยนะคุณผู้ชมฮะเนี่ยครับยังไงนะที่ฉีดครั้งแรกไปแล้วได้มามันเป็นยังไงนะใบมันจะหนาขึ้นเลยใบเนี่ยนะใบจะหนาขึ้นเลยใช่ไหมขึ้นอือฮึมันเปลี่ยนแปลงเลยเหรอฮะครั้งแรกได้เปลี่ยนแปลงเลยพ่อเปลี่ยนแปลงพ่อคนหนึ่งที่ดูกับลูกอยู่แล้วเหมือนกันครับใช่ไหมพ่อมันเป็นยังไงมันจากที่ลูกเคยบอกมันที่ว่าฉีดเข้าไปปั๊บเลยนะได้ถึง7วันมันจะออกผิวมันเขียวดีมันจะเขียวขึ้นมาเลยรากมันจะสวยด้วยแต่รากดูสังเกตง่ายๆคุณผู้ชมดูรากกันขาวรากขาวนะฮะแล้วฝอยมันจะเยอะเลยนะฮะฝอยเนี่ยฮะเนี่ยๆๆอย่างงี้นะฮะแล้วพอฉีดไปครั้งที่1ปุ๊บเริ่มการเปลี่ยนแปลงรู้สึกดีใจมั้ยทีนี้ดีใจครับเหรอถามนิดนึงเฮียครับในฐานะเค้าโดนหลอกมาเยอะมีพ่อที่โดนหลอกกันได้อย่างนี้หรือเปล่าไม่เลยครับไม่เหรอมันเป็นยังไงอ่ะเมื่อก่อนนั่นแหละฉีดเท่าไหร่มันก็ไม่เปลี่ยนแปลงเลยอ่ะฉีดเท่าไหร่ก็อยู่เดิมๆอยู่เดิมๆเลยไม่เขียวไม่เขียวครั้งเดียวก็ไม่เห็นหน้าเลยอ๋อเหรอหายแล้วจบเลยคือขายแล้วก็จบไปเลยครับแล้วก็โดนหลอกอีกครั้งนึงโดนหลอกตอนนี้ไม่โดนหลอกแล้วครับตอนนี้ไม่โดนแล้วนะครับเชื่อเลยเชื่อไหมเชื่อครับ 100% แล้วอ่ะใช้น้อยแต่คุณภาพสุดยอดใช้น้อยนะคุณผู้ชมใช้น้อยแต่คุณภาพครับแก้วครับผมว่าครับขวดเลยนะครับขวดใช่มั้ยฮะถามนิดนึงแพงมั้ยไม่แพงครับไม่แพงใช่ไหมนะถ้าสมมติผมขึ้นราคาสักขวดละ 2,000 แพงไหมมันก็ไม่แพงไม่แพงใส่นิดเดียวดูคุณผู้ชมนะจริงๆไม่ได้ขึ้นขนาดอย่าไปตกใจนะครับไม่ได้ราคาขนาดนั้นนะเพราะว่าจริงๆแล้ววันนี้เนี่ยนะฮะก็ถือว่าได้แล้วเนี่ยถือว่าคุ้มมากเลยนะคุ้มมากเลยนะผิดหวังไหมที่เฮียบุญแนะนำไม่ผิดหวังครับแล้วรายการลูกทุ่งพัดร้อยที่ออกไปไม่ผิดหวังที่ฟังได้ประโยชน์เลยอ่ะได้ประโยชน์เลยใช่ไหมตอนหอมไปก็เปิดฟังกันเลิกโอ้โหในขนาดคึ้มๆนะอย่าเปิดเยอะนะเดี๋ยวฟ้าผ่านะฮะโอ้นี่คุณผู้ชมฮะคือหอมจีนเนี่ยนะฮะต้องเรียนตรงว่าวิธีการฉีดของคุณสวยนะฮะแล้วก็ลุงอ่อนเนาะนะฮะที่ได้ใช้ตรงนี้เนี่ยผมว่าบอกได้ตามตรงเลยว่าเรายินดีด้วยเราดีใจด้วยนะเฮียบุญเนาะที่พี่น้องเกษตรกรผมสังเกตดูอย่างนึงนะฮะไม่ว่าจะเป็นน้องนุ้ยใช่มั้ยน้องนุ้ยคุณสวยแล้วก็คุณพ่ออ่อนครับคือคุณผู้ชมสังเกตได้มั้ยฮะว่าผมเนี่ยไม่รู้จักกันมาก่อนเลยใช่มั้ยฮะเคยเห็นผมมาก่อนมั้ยไม่เคยเห็นไม่เคยเห็นนี่ลูกสาวก็บอกเคยเห็นแต่รูปผมหน้าร้านเนี่ยนะฮะหน้าร้านครับเคยเจอไม่มีการเตรียมกันนะวันนี้ไม่ไม่มีพูดออกจากความรู้สึกจริงๆครับเฮียบุญคุณผู้ชมครับผมสังเกตอย่างนึงคือรอยยิ้มทั้ง3ท่าน